ถ้าพูดถึงแบรนด์ลาโดนะครับเราอาจจะมีภาพจำกับพวกนาฬิกาเรือนทองเรือนกลมเรือนรูปไข่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนลาโดจริงๆเนี่ยเพื่อนๆจะนึกออกว่ามันเคยมีในหน้าตาแบบทรงเหลี่ยมๆมานี้เนี่ยที่เราจะเรียกว่าเป็นต้นกำเนิดของไดสตาร์ก็ว่าได้นะครับก็ถ้าย้อนกลับไปแบบเกือบ40ปีก่อนเนี่ยทางแบรนด์ลาโดเคยพัฒนาในรูปแบบตัวเรือนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยมานานมากแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแบบใช้ถ่านที่เป็นไดสตาร์รวมถึงระบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีอยู่1ซีรีส์นะครับที่เขาจะใช้ชื่อว่าอนาตอมที่เป็นไดสตาร์นะก็ครั้งนี้เนี่ยก็คล้ายๆว่าทางแบรนด์เนี่ยเอากลับมาทำใหม่นะครับเป็นเรือนที่อัปเดตที่สุดนะครับแล้วก็เป็นเรือนที่ผมว่าเฮ้ยถ้าใครที่รักแบรนด์ลาโดหรือว่ารู้จักแบรนด์ลาโดจริงๆอ่ะเรือนเนี้ยเพื่อนๆจะแบบสะดุดตาแบบจะชอบอ่ะนะครับซึ่งเรือนเนี้ยผมก็รู้สึกมีความอินเหมือนกันนะซึ่งเอาจริงๆคือแบรนด์ลาโดกับทั้งผมเนี่ยทั้งที่ร้านอย่างเงี้ยนะครับก็ขายกันมาแบบตั้งแต่เปิดร้านแล้วนะครับซึ่งมันก็หลาย10ปีมากๆแล้วนะครับต้องมีแบบ30 40ปีแล้วล่ะนะครับซึ่งผมเห็นในรูปแบบเนี้ยมาตั้งแต่เด็กนะครับมันทำให้เรือเนี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการผสมผสานแบบนาฬิกาแบบวัสดุแบบเหนือชั้นผสมผสานกับความทนทานที่เป็นไดสตาร์ได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงเริ่มแรกเลยผมพาไปดูในสเปคตัวเรือนก่อนเรือนเนี่ยนะครับเขาถูกออกแบบมาให้เป็นนาฬิกายูนิเซ็กซ์นะตัวเคสไซส์อยู่ประมาณ32ลัทธุรักอยู่ประมาณ53ความหนาของเรือนี้มาเพียงแค่11นิดๆนะครับหรือว่ามันบางใช้ได้เลยทีเดียวเรือนี้เดินเครื่องมาด้วยเครื่อง Caliber R766 นะครับซึ่งเครื่อง Caliber นี้เนี่ยจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะของทางลาโดนะจะเป็น Caliber ใหม่ที่เป็นการปรับแต่งรูปเหวี่ยงให้มันเป็นรูปแบบสมออ่ะซึ่งมันโหแบบสุดจัดจริงๆแล้วมันสวยมากตัวฝาหลังเนี่ยผมบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนลาโดนะเครื่องเบอร์นี้สวยที่สุดละนะครับแล้วก็น่าจะถูกใจแบบแฟนๆลาโดมากที่สุดแล้วด้วยนะครับถึงแม้การสำรองพลังงานจะอยู่ประมาณ72ชั่วโมงมันลดมานิดนึงแต่ผมว่าระดับเนี้ยโอเคมากๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยมันจะคิ้วดิ้วขี้เหร่ลงมาอะไรอย่างนี้ไม่มีเลยซึ่ง72ชั่วโมง80ชั่วโมงเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับชุดใหญ่ก็จะเป็นที่มาครองเช่นเดิมนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวที่สำคัญที่สุดของตัวนี้นะก็คือหน้าตาหน้าตาเนี่ยเขาถูกออกแบบมาให้เป็นนาฬิกาแนวแบบใครเคยนึกถึงในสมัยก่อนอ่ะอาจจะเคยได้ยินเนาะนาฬิกาแบบกระจกฉาบประหลอดซึ่งอันเนี้ยมันจะออกแนวแบบประมาณนั้นแต่ว่าไม่ใช่นะเรือเนี้ยเขาจะใช้เป็นแผ่นกระจกทั้งแผ่นนะครับเป็นแผ่นกระจกซับไฟทั้งแผ่นเลยที่ถ้าเกิดเราสังเกตดูด้านข้างตัวเรือเนี่ยจะมีการหุ้มตัวเรือด้วยนะครับในบางส่วนนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบ Amazing มากนะครับซึ่งหลายๆแบบน่าจะหลายสิบปีแล้วนะผมไม่เคยเห็นนาฬิกาเรือนไหนที่อยู่ในราคาระดับนี้นะที่สามารถทำตัวกระจกกับตัวเรือนเนี่ยให้มันหุ้มมาอย่างนี้ได้แล้วก็การันตีความทนทานรวมถึงประสิทธิภาพการใช้งานที่ยังแบบเต็มเปี่ยมอยู่นะครับรวมถึงด้านข้างตัวเรือนวัสดุเนี่ยก็จะเป็นไฮเทคเซรามิกสีดำด้านนะครับซึ่งสวยมากมาพร้อมกับตัวเม็ดมะยมที่เป็นสีดำด้านเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวเม็ดเนี่ยก็จะมีการขัดแต่งมีตาโลโก้อะไรชัดเจนอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านข้างตัวเรือนนะครับมีการใช้วัสดุที่ติดกับตัวสายเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบโอ้แบบคล้ายๆเป็นแบบไฮเทคเซรามิกสีเงินหน่อยนึงนะครับคล้ายๆเป็นสแตนเลสนะแล้วก็พ่วงมาด้วยตัวสายยางนะครับคือแว็บแรกเนี่ยผมก็แอบสงสัยว่าสายเนี่ยมันเป็นสายไฮเทคหรือเปล่านะครับซึ่งเอาจริงๆคือราคามันก็ไม่น้อยเนาะอยู่แสนต้นเนี่ยแสนสองแสนสามอย่างเงี้ยนะครับแต่มันมากับสายยางครับอันนี้ผมว่าผมเขาคิดมาดีแล้วล่ะนะครับงั้นไม่กล้าทำออกมาแน่นอนนะครับซึ่งถ้าเกิดใครยังจำได้ในซีรีส์ Atom 2024เนี่ยจริงๆอ่ะมันจะเข้าไทยมานานแล้วล่ะนะครับเป็นปีแล้วล่ะแต่มันของขาดนะครับคือมันมีขาดอยู่2แบบ1ของขาดตลาดกับของแบบผลิตไม่ทันนะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นทั้ง2แบบเลยนะครับซึ่งขายดีมากนะครับในต่างประเทศนะครับแล้วก็ในซีรีส์นี้เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่3สีสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีอะไรสีออกบราวน์นะครับสีนี้จะเราจะเรียกอีกสีนึงว่าเป็นสีคอนยักก็ได้ซึ่งผมชอบสีนี้ที่สุดตั้งแต่ผมเห็นตัวจริงทั้ง3สีในงานนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยก็ผมก็ได้มีโอกาสไปดูด้วยแหละมันทำให้ตัวหน้าตาเนี่ยผมว่าสีเนี้ยสวยที่สุดในซีรีส์ละถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่สีโปรโมทนะแต่ผมว่าสีคอนยักสีออกแนวแบบสีน้ำตาลแดงๆน้ำตาลคือมันมีความสวยมากแล้วก็จุดนึงที่ทำให้สีแบบเนี้ยแล้วก็ทำตัวหน้าปัดแบบไร้เกลียนเนี่ยมันน่าสนใจก็คือเพื่อนๆลองสังเกตดูการทำตัวหน้าปัดนะหลักชั่วโมงต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องพูดละนะครับมันเป็นเอกลักษณ์ของทางรุ่นนี้อยู่ละถ้าเกิดเรามองด้านข้างอิงเอียงอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเหมือนผมไหมคือยังไงมันก็อ่านค่าเวลาชัดสีหน้าปัดอ่ะมันจะเปลี่ยนไปตามแสงที่มันกระทบในส่วนตัวกระจกกระจกของเขาเนี่ยมันเป็นโค้งแบบเนี้ยมันเลยทำให้เวลากระจกมันโดนแสงเนี่ยมันอาจจะเป็นแผ่นๆแบบเนี้ยนะครับซึ่งอันนี้เป็นปกติของนาฬิกาที่เป็นกระจกแบบนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งการตัดแสงของนาฬิกาเรือนนี้ก็จะมีการตัดแสงทั้งสองด้านนะครับแล้วก็
เนี่ยมุมมองด้านข้างเอียงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อ่านเวลาชัดอยู่ดีนะครับในที่มืดเรือนี้ก็แน่นอนนะครับอ่านค่าเวลาได้ค่อนข้างชัดเหมือนเดิมนะครับตัวสายนะครับไล่มาถึงตัวสายนะครับตัวสายเนี่ยจะเป็นบรรพับแบบทก3ชั้นนะครับก็ออกแนวแบบยังไงอะซีสโคเปอร์ทิโตนี่อะไรเงี้ยจะเป็นแนวนี้นะครับซึ่งบรรพับแบบเนี้ยผมชอบที่สุดละนะครับก็มันจะเป็นการแบบเราไม่ต้องจำเป็นต้องมาตัดสายอ่ะโดยปกติในรุ่นสายยางนาฬิกาแบบทั่วๆไปอ่ะถ้าเกิดเราเคยยังจำได้มันจะมีบางรุ่นที่แบบเราต้องเอามาตัดเองแล้วก็เอามาแบบว่าตัดทีละข้อทีละข้ออย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยจะเป็นในรูปแบบของตัวบานพับที่มันจะเก็บตัวบานพับอยู่ด้านในนะครับซ่อนบานพับอยู่ด้านในแล้วข้อมือผมเนี่ยจะอยู่ประมาณ 6.5 นิ้วนะครับ 6.3 ประมาณเนี้ยนะครับก็ผมจะเหลืออยู่ประมาณ2รูซึ่งบานพับของรุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบบีบนะครับแล้วก็เปิดออกมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มันจะมีในอีกตำแหน่งนึงที่เราสามารถดึงออกได้อย่างนี้นะครับเป็นการแบบยืดในส่วนของตัวบานพับออกเพื่อที่เราจะเอามือเนี่ยเข้าไปได้สบายๆนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการทำแบบที่ค่อนข้างโอเคมากแล้วก็เวลาเราพับตัวบานพับเข้ามาเนี่ยแล้วก็เอาสายให้มันม้วนเข้าไปในตัวข้อมือแล้วก็กดเข้าไปเลยแค่นี้เองนะครับคือเปิดแล้วก็กดแค่นี้เองนะครับของผมเหลือ2รูนะครับก็นี่อยู่บนข้อมือประมาณแบบ 6.5 นิ้วเนาะ 6.3 6.5 นิ้วอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งฟีลลิ่งสัมผัสการใส่อ่ะมันมีความรู้สึกที่แบบเบาสบายใส่ง่ายผมไม่คิดว่ามันเป็นนาฬิกาออโต้ด้วยซ้ำนะแล้วก็อีกอย่างนึงแบบทรงแบบเหลี่ยมๆบางๆแบบเนี้ยมันออกแนวแบบนาฬิกาแบรนด์แบบอัลต้าลักชัวรี่แบบแพงจัดๆอ่ะซึ่งในระดับแบบประมาณนี้ในราคาที่แบบเฮ้ยแสนต้นเพราะว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ใครที่แบบชอบแบรนด์ลาโดนะเพราะว่าเรือนนี้น่าจะเป็นการแบบปรับปรุงแล้วก็เอามารวมอยู่ในเรือนนี้ทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจินอายตัวตาสมองที่มันขยับได้นะครับรวมถึงหน้าตานะครับตาโลโก้นะครับรวมถึงในตำแหน่ง6นาฬิกาที่แสดงวันที่นะครับรวมถึงตัวกระจกนะครับตัวเรือนที่เป็นไฮเทคเซรามิกผสมผสานกับความใส่ง่ายของสายยางนะซึ่งเอาจริงๆเนาะถ้าใครที่ไม่ได้รักแบรนด์ลาโดหรือว่าไม่ได้อินจริงๆนะผมว่าเพื่อนๆอาจจะมองเรื่องนี้แบบผ่านไปเลยเพราะว่านาฬิกาแสนกว่าแล้วมองถ้าเป็นสายยางอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่อินเนาะอาจจะดูราคาแพงไปราคาสูงเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยลาโดเขามีการปรับภาพลักษณ์แล้วก็ทำตัวเรือนมาได้แบบโอ้โหแบบเพอร์เฟกต์มากนะครับกับการประกันเครื่องที่5ปีแล้วนะตอนนี้ลาโดนะในวันเพื่อนจะซื้อรุ่นไหนของทำแบรนด์ลาโดก็5ปีแล้วเหมือนกันนะครับก็เป็นหนึ่งในผมว่ารุ่นที่ท็อปเลยนะครับของทางลาโดแล้วก็ผมว่าเรือนในรูปแบบที่มันเป็นสีคอนยักหรือว่าสีน้ำเงินสีเขียวเนี่ยดูส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นในต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะของขาดแต่ในบ้านเราเนี่ยตอนนี้ทางแบรนด์ก็เริ่มเอาเข้ามาขายได้แล้วนะครับซึ่งจริงๆก็น่าจะขายพร้อมกันแหละแต่ว่ามันของขาดต่างประเทศมาเลยทำให้บ้านเราเนี่ยจะได้ช้ากว่าที่อื่นนิดนึงนะครับแต่ผมเห็นเรือนจริงทั้ง3สีแล้วล่ะนะครับผมว่าสีในรูปแบบของสีบราวน์หรือสีคอนยักเนี่ยสวยที่สุดในความคิดเห็นผมนะยังไงเพื่อนๆลองไปดูได้ผมไม่คิดว่าจะมีทุกช็อปของลาโดนะในอนาตอมนะครับซึ่งผมว่าน่าจะมีเฉพาะที่เหมือนกันเพราะว่าในซีรีส์นี้ก็ค่อนข้างที่จะของเขาน้อยเหมือนกันนะครับก็ลองเลือกกันดูนะครับแต่ผมว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่คุ้มราคาความรู้สึกฟีลลิ่งการใส่เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วเนาะมันเหมือนไม่ได้ใส่นาฬิกาเลยอ่ะมันเหมือนใส่เครื่องประดับที่แบบบอกเวลาได้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีความแบบลักชัวรี่ในตัวผสมผสานความทนทานความไม่เป็นรอยความใส่สบายทุกอย่างผมว่าเรือนนี้ผมให้10/10ถ้าในพูดถึงการใช้งานนะแล้วก็รูปวัสดุการคุ้มค่าอย่างเงี้ยผมว่าโอเคมากๆแต่ถ้าเกิดใครจะมองเป็นแบบนาฬิกาออกแนวดิจิตอลสายยางอะไรเงี้ยผมว่าถ้ามองแนวนี้คืออาจจะไม่ใช่แบบว่าอินกับเรือนนี้เหมือนผมนะแต่ผมว่าเรือนนี้สวยมากนะครับแล้วก็ผมอินมากสำหรับเรือนนี้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ Lado Anatom นะครับซึ่งมีทั้งหมด3สีนะย้ำนะเป็นเรือนอัตโนมัติด้วยนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมแล้วเราเจอกันคลิปต่อไปครับ